This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การสำลักในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมันเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างทางช่องปากแล้วก็การทำงานของอวัยวะต่างๆภายในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องปากลิ้นคอหอยหลอดอาหารอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการกลืนนะคะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันหรือโรคต่างๆทางระบบประสาทโรคทางจิตเวชก็ได้ทำให้เขาไม่สามารถโฟกัสกับการกินอาหารได้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายสุดๆเลยจากการสำลักอาหารทำให้คนไข้หายใจไม่ได้เศษอาหารก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปอดติดเชื้อตามมาได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภัยเงียบจากการสำลักอาหารในผู้สูงอายุนะคะใครจะไปคาดคิดว่าการสำลักอาหารเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์จากภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเพียงแค่สำลักเพียงแค่นิดเดียวแต่อาจจะเปลี่ยนชีวิตหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เรื่องของการสำลักอาหารอันนี้ถามอาจารย์ก่อนเบื้องต้นคือแค่สำลักในผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเลยอย่างเงี้ยในกลไกของเรื่องการสำลักอาหารหรืออะไรต่างเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคะทำไมถึงมันเกิดอาการสำลักได้คะอ๋อก็คือการสำลักในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมันเกิดจากความผิดปกติของอาจจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างทางช่องปากแล้วก็การทำงานของอวัยวะต่างๆภายในช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องปากลิ้นคอหอยหลอดอาหารที่ทำงานน้อยลงเมื่อผู้สูงอายุแก่ตัวลงอวัยวะเหล่านี้ก็จะทำงานน้อยลงทำให้เวลาการกลืนก็ไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมการกลืนนะคะจากโรคทางสมองต่างๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันหรือโรคต่างๆทางระบบประสาทอันนี้จะส่งผลโดยตรงเลยเพราะว่าเส้นประสาทมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในช่องปากนะคะหรืออาจจะเป็นโรคทางจิตเวชก็ได้ที่ทำให้เขาไม่สามารถโฟกัสกับการกินอาหารได้ก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะสำลักได้ค่ะค่ะซึ่งอันนี้มันอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมด้วยก็ได้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าในการสำลักอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปลงที่ปอดมันเข้าปอดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายสุดๆเลยจากการสำลักอาหารเพราะว่าหลอดอาหารกับหลอดลมเราอะค่ะมันติดกันแต่ทีเนี้ยตัวหลอดลมเราอะมันจะมีตัววาล์วที่ปิดไว้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาเราสำลักอาหารหลายๆครั้งเนี่ยอาหารก็จะหลุดเข้าไปในหลอดลมพอเข้าไปในหลอดลมก็จะเข้าไปที่ปอดก็ทำให้หนึ่งเลยคือทำให้คนไข้หายใจไม่ได้คนเราหายใจไม่ได้นี่ก็คือตายเลยใช่ไหมคะสองคือถ้าหายใจได้ก็มีโอกาสหมายถึงเศษอาหารอาจจะชิ้นเล็กๆแล้วลงไปลึกอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปอดติดเชื้อตามมาได้เพราะว่าอาหารเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็อาหารเป็นสิ่งสกปรกอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญเลยโดยมีรายงานนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยหากมีการสำลักอาหารก็มีโอกาสที่จะเกิดปอดติดเชื้ออักเสบรุนแรงตามมาแล้วมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากๆเพราะว่าในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยค่ะจะพบอัตราการเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อถึง 30% โอ้ก็คือ1ใน3เยอะนะใช่ใช่เพราะว่าผู้สูงอายุเขาร่างกายเขาอ่อนแออยู่แล้วจากการทำงานหลักของร่างกายที่ลดลงภูมิต้านทานการตอบสนองต่อภาวะติดเชื้อก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่ก็เลยทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสรุนแรงกว่าแล้วก็ไปสู่การเสียชีวิตได้เอาแค่นึกภาพเวลาที่เรากินอะไรไปแล้วแบบว่าสำลักอ่ะเรายังรู้สึกแบบว่าแย่หนักอยู่เหมือนกันนะคะนี่แล้วเป็นผู้สูงอายุด้วย
ก็ยใชิ่ง่ค่ะหลายปัจจัยอีกต่างหากบางทีของที่ไม่ได้จะสำลักก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะสำลักได้อย่างเราเนี่ยวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราค่กะินน้ำกินฟรุตตี้โยเกิร์ตอะไรที่มันซอฟซอฟนุ่มนุ่มหรือกินอะไรเงี้ยเรารู้สึกเรากินได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะกินลำบากเขาอาจจะกินของเหล่านี้ได้ยากค่ะใช่แม้คกระ่ทะั่งเวลาที่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือแบบจะนั่งรับประทานอาหารได้ก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสำลักได้พอๆกันเลยไม่ได้หมายความว่าจะต้องนอนในการที่จะมีคนป้อนอย่างเดียวแล้วสำลักได้ง่ายกว่าการนั่งแบบนั้นหรือเปล่าคะจะบอกว่าท่าทางเนี้ยมีความสำคัญมากเลยมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะสำลักได้เลยนะคะคือปกติเนี่ยเราแค่กินข้าวเราปกติก็คือนั่งตัวตรงใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยจะทำให้อาหารเนี่ยสามารถผ่านลงหลอดอาหารได้นะคะคแต่่ะถ้าเกิดสมมติเรานอนนะคะอาหารมันไม่ได้ตกลงไปในกระเพาะอาหารโดยตรงกระเพาะอาหารเราอยู่ข้างใต้มันอาจจะแบบไปได้ช้าลงไปได้ยากขึ้นทำให้มีโอกาสสำลักค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะไม่แนะนำให้นอนรับประทานอาหารด้วยซ้ำก็คือต้องพยายามจับตั้งตัวตรงอะค่ะ90 องศาถ้าเป็นไปได้ใช่เพราะว่าอาหารนะคะคือหนึ่งเวลาเรานั่งนะคะอาหารก็จะออยู่ในปากใช่ไหมคะค่ะมันก็จะค่อยๆตกลงไปในหลอดอาหารและทีนี้หลอดอาหารเนี่ยมันก็จะมีการบีบตัวก็จะทำให้การไหลของอาหารจากช่องปากลงไปในกระเพาะอาหารเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยอะค่ะช่วยดึงค่ะองนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยอ่ะจำเป็นที่จะต้องป้อนอาหารก็อาจจะต้องปรับระดับเตียงให้แบบใช่แนคว่ะอย่างน้อยก็ขอให้เป็นความจริงท่าที่แนะนำเลยคือนั่งศีรษะตรง90 องศาแต่ถ้าผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีข้อจำกัดก็ขอให้เป็นศีรษะสูงอะค่ะศีรษะสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นในการที่จะช่วยในการลดการสำลักอาหารในผู้สูงอายุได้ในเบื้องต้นใช่ค่ะสำหรับใชแบ่บบคาง่ะทีเจอผู้ป่วยที่แบบติดเตียงนะผู้สูงอายุติดเตียงอันนี้มันอาจจะมีปัจจัยทำให้การสำลักอาหารมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนั่นเองนะคะทีนี้ใชอา่จารย์คค่ะะแล้วการสำลักอาหารเนี่ยคือต้องแบบมันมีความถี่หรือยังไงอะไรไหมคะบ่อยแค่ไหนหรือมีอาการแบบไหนที่แบบว่าเฮ้ยดูแล้วไม่ค่อยโอเคละจำเป็นต้องรีบไปส่งหาหมอเพราะว่าอย่างของคุณแม่ค่ะอาจารย์อันนี้เดี๋ยวเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยเพียงแค่น้ำแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นข้าวไม่ได้เป็นอะไรเลยอะค่ะเป็นแค่น้ำนะคะแต่สำลักแล้วก็มีอาการบวมแขนบวมท้องบวมเหมือนกับซีกขวาจะบวมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรพอเห็นแบบนั้นนะคะก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลโอ้ยโดนแอดมิดเลยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการสำลักเนี่ยถ้าเกิดการถ้าคนไข้อะค่ะเกิดการสำลักทุกครั้งหรือทุกครั้งที่รับประทานอาหารหรือน้ำอะค่ะก็ควรจะรีบพาไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าไอเด็กแสดงว่าเขาเกิดปัญหากับการกินและแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่จะสำลักได้อีกนะคะค่ะแล้วก็อาการอื่นๆก็อย่างเช่นเกิดการสำลักจนมีอาการหน้าแดงไอหายใจหอบเหนื่อยหายใจหอบรุนแรงหายใจไม่ออกหรือมีอาการอุดกั้นทางเดินหายใจก็คือสงสัยว่าอาหารน่าจะติดเข้าไปในหลอดลมและทำให้เขาเนี่ยมีอาการหายใจลำบากหรือผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติติดเชื้อจากการสำลักมาแล้วอันนี้ก็มีโอกาสที่จะสำลักซ้ำได้ค่ะก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกหรือสำลักแม้กระทั่งรับประทานอาหารปริมาณน้อยๆบวกกับน้ำหนักลดลงอันนี้ก็ควรพาไปพบแพทย์เพราะว่าแสดงว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทานอาหารได้จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเขาละน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะหรือการสำลักในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นพาร์กินสันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือภาวะสมองเสื่อมค่ะก็ควรจะพาไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าเคสเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะสำลักได้สูงค่ะค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงย้อนไปตรงที่ว่าคือ
ทานอาหารน้อยลงน้ำหนักลดลงเนี่ยคือกินน้อยลงแค่กินน้อยคือเหมือนกับว่าไม่ได้ป้อนคำใหญ่อะก็ยังมีความเสี่ยงในการสำลักได้เช่นเดียวกันมันแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณอาหารที่ป้อนเข้าไปละทั้งนั้นอ๋อหมายถึงคำว่ากินอาหารได้น้อยหมายถึงคนไข้รับประทานอาหารได้น้อยจนทำให้มีน้ำหนักตัวลดลงค่ะแต่ความจริงแล้วการทานอาหารปริมาณคำเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้เป็นข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหมายถึงคนเราเวลาการทานอาหารเพื่อที่จะป้องกันการสำลักอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือกินคำเล็กๆให้เป็นชิ้นเคี้ยวง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินแยกของแข็งกับแยกน้ำซุปทานแยกกันไม่ควรจะกินรวมกันเพราะว่าเขาจะได้โฟกัสอย่างเช่นถ้าเขาสมมติกินเป็นมันฝรั่งต้มแครอทต้มผักต้มอันนี้ก็ควรเคี้ยวแต่ผักแต่ถ้าเกิดอาหารเขามีน้ำซุปก็คือควรจะซดน้ำซุปแยกอย่างเงี้ยค่ะอ้าวอันนี้เป็นความรู้ใช่ใช่ไม่ควรทานรวมกันเพราะว่าผู้สูงอายุเขาจะต้องโฟกัสกับการทานอาหารอันนี้คือเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปกติเนี่ยเราป้อนอะไรไปอ่ะมันจะต้องมีน้ำซุปไปด้วยเพื่อให้แบบว่ากลืนได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าน่าจะทำให้เขาแบบกินได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยค่ะนอกจากกินคำเล็กๆแล้วผู้สูงอายุก็ควรจะนั่งตัวตรงขณะรับประทานอาหารแล้วพอกินข้าวเสร็จก็ควรจะนั่งตัวตรงอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อที่จะป้องกันการสำลักค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่อาหารนะคะจะไหลย้อนขึ้นมาได้ถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จับนอนเลยกดไหลย้อนได้อีกต่างหากด้วยนะใช่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 ค่ะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยก็ควรจะให้เขาค่อยๆทานอย่าตั้งใจคือไม่ต้องไปเร่งรีบเขานะคะแล้วก็ไม่ควรจะรบกวนเขาก็คือปล่อยเขาทานไปให้ผู้สูงอายุโฟกัสกับการทานอาหารไม่ควรชวนผู้สูงอายุอะค่ะพูดคุยระหว่างรับประทานอาหารเพราะว่าเคยเป็นไหมคะเวลาเราทานข้าวเราคุยไปแล้วเราข้าวติดคอเคยใช่ใช่เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องขี้ระวังระวังขี้กว่านั้นอีกค่ะต้องใส่ใจกว่าเดิมก็คือโอเคเราจะไม่ชวนผู้สูงอายุคุยระหว่างทานข้าวหรือดูทีวีอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการรับประทานอาหารค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ควรจะมีอาจจะเวลารับประทานอาหารนะคะควรจะเตรียมอาหารหลายๆแบบอย่างเช่นอาหารที่เป็นน้ำอาหารที่ต้องเคี้ยวแต่ว่าต้องเคี้ยวง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้มันมีความหลากหลายจะได้แบบได้สารอาหารครบถ้วนนะคะจะได้ไม่เบื่ออาหารด้วย แล้วก็เวลาเตรียมอาหารนะคะก็เตรียมสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบทานแต่ว่าต้องไม่ขัดกับตัวโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเป็นความดันโลหิตสูงแต่ว่าคุณยายชอบทานน้ำพริกกะปิ ขอกะปิหนักๆโอ้อันนี้คุณหมอกุมขมับแล้วใช่ก็ต้องเป็นอาหารตามตัวโรคเขาค่ะคือเข้าใจได้แหละเพราะว่าคือรสชาติการรับรสชาติของอาหารเนี่ยมันน้อยลงไปอาจจะแบบกินอาหารแล้วแบบว่ารู้สึกแบบโหมันไม่อร่อยเลยค่ะถึงแม้จะเป็นอาหารแบบเดิมนะแต่มันรู้สึกไม่อร่อยเลยเลยอยากอาจจะกินอะไรที่มันรู้สึกว่ารสชาติมันแบบเข้มข้นขึ้นนะฮะมีความจัดจ้านขึ้นอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องระวังความจริงของจัดจ้านอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำให้กินนะเอาจริงๆของเผ็ดอ่ะเพราะว่าเวลาเรากินของเผ็ดนึกภาพเรากินต้มแซ่บกระดูกหมูแบบเผ็ดสุดๆเรารู้สึกยังไงคะเวลาเรากินต้มแซ่บโอ้เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแล้วเราจะไอใช่ไหมคะมันแสบคอนะตรงนี้ใช่แสบคอแสบจมูกไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้กินอาหารรสจัดเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสทำให้ไอสำลักได้ค่ะใช่โอ้ความจริงอะน้ำพริกกะปิก็ไม่ควรกินนะเนี่ยใช่ไหมคือต้องเป็นอาหารแบบหมายถึงว่าถ้าต่อให้เรียกร้องยังไงเราก็ต้องยืนหยัดว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องเป็นแบบที่เหมาะสมเท่านั้นใช่อาจจะเผ็ดน้อยทำเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดน้อยหรือใส่สีสันดูให้มันดูแบบหลอกๆนิดนึงว่าสีมันดูเหมือนเผ็ดเนาะประมาณนี้ก็น่าจะได้นะคือแล้วก็ต่อเลยค่ะแล้วก็เวลารับประทานอาหารนะคะก็อย่า กินอาหารแห้งเกินไปคือต้องก็คือควรจะมีน้ำซุปสลับกันด้วยเพื่อจะให้กลืนง่ายไม่ติดคอค่ะถ้าติดคอก็สำลักอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่
แต่ว่าแยกน้ำกับอาหารต่างกันน้ำซุปกับอาหารต่างแยกกันนะคะคุณผู้ฟังใช่ค่ะน้ำที่เป็นน้ำซุปกับน้ำที่เป็นชิ้นๆก้อนๆ กินแยกกันแต่ให้กินสลับกันได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการสำลักแล้วก็เราเห็นแล้วอาจจะยังประเมินไม่ถูกค่ะอาจารย์ว่าสำลักแบบนี้เราควรต้องรีบส่งคุณหมอหรืออะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมันมีอาการที่ต้องไปพบแพทย์นะคะเช่นแบบหน้าแดงละเริ่มมีอาการไอหอบรุนแรงหรืออะไรเงี้ยต้องใช้ระยะเวลาแบบเร็วแค่ไหนคะที่จะต้องรีบไปถึงมือคุณหมอให้ได้เอาจริงๆควรพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะนั้นอาจเป็นอาการอันตรายแล้วแต่ว่าเราสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนได้ก็คือเวลาผู้ป่วยสำลักเนี่ยก็คือสงสัยว่าอาหารเนี่ยจะติดค้างอาจจะติดค้างอยู่ในคอหอยหรืออาจจะติดค้างในหลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะถ้าเราเห็นว่าผู้ป่วยสำลักเริ่มไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ละหรือเริ่มไม่มีสติก็คือวิธีง่ายๆก็คือให้คนดูแลค่ะเดินไปด้านหลังแล้วก็พยายามโน้มตัวพร้อมกับประคองตัวผู้ที่สำลักอาหารแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงประกบหรือตบที่แผ่นหลังก่อนระหว่างสะบักทั้งสองข้างนึกออกใช่ไหมคะก็ดูสะบักก็คือไหล่เราแล้วมันก็คือตรงกลางลองตบที่ระหว่างสะบักทั้งสองข้างให้อาหารที่ติดอยู่ออกมาแต่ถ้าเกิดไม่ออกอาการไม่ดีขึ้นก็ให้ผู้ดูแลค่ะกำมือข้างหนึ่งในลักษณะกอดจากด้านหลังแล้วก็ใช้สั่นมือตรงส่วนที่ติดกับมือก็คือสั่นมือก็หมายความว่าบริเวณนิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะค่ะตรงนั้นเรียกว่าสั่นมือนะคะแล้วก็ห้ามใช้กำปั้นให้ใช้สั่นมือเพราะว่ามันจะออกแรงได้ดีกว่าอ๋อความใช่และทีนี้ใช่และทีนี้ใช้สั่นมือใช่ไหมคะเอาสั่นมือตรงนั้นนะคะวางไปกดบริเวณหน้าท้องค่ะกุมกดไว้ที่หน้าท้อง5ครั้งเป็นจังหวะค่ะบริเวณใต้ราวนมตรงหน้าท้องอะค่ะแล้วก็กดหน้าท้องสัก5ครั้งเป็นจังหวะเหมือนเราพยายามจะดึงตัวเขาขึ้นค่ะอันเนี้ยก็จะช่วยทำให้อาหารที่ติดอยู่หลุดออกมาแต่ถ้าไม่ดีขึ้นควรรีบนำไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่อาหารติดคอแล้วคนไข้จะขาดอากาศหายใจได้อืมแล้ววิธีแบบว่าคือเราเห็นเขาสำลักอ่ะเราก็จะรีบส่งน้ำให้เขาแบบไปแบบดื่มเพื่อกลืนหรืออะไรเงี้ยมันถูกไหมคะคือถ้าเกิดปกติเนี่ยสำลักมันอาจจะติดในหลอดอาหารใช่ไหมคะค่ะคืออันนั้นก็คืออาการสำลักไม่รุนแรงก็สามารถช่วยเหลือโดยการอาจจะกินน้ำก็ช่วยไล่ไปได้แต่ถ้าเกิดอาหารติดในหลอดลมการกินน้ำมันก็จะไม่ช่วยเพราะมันคนละส่วนกันอาการก็จะไม่ดีขึ้นอาการก็จะไม่ดีขึ้นโอ้ก็แสดงว่าเราก็ต้องประเมินดูจากท่าทางดูจากสีหน้าหรืออาการที่แสดงออกว่ามันดูผิดปกติไปคือถ้าเกิดแค่สำลักเราก็จะแบบว่าแบบไอ้ขอน้ำหน่อยแล้วก็แบบดื่มน้ำคนเราพอรีเฟกตอนสำลักตอนแรกเลยเนี่ยก็คือจะพยายามหาน้ำอะไรมากินใช่ไหมคะก็ให้เขาลองกินดูก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นยังรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอเราเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเริ่มจะหมดสติละอะไรเงี้ยแสดงว่าเนี่ยอาหารอาจจะติดคอหมายถึงติดหลอดลมอะค่ะก็ต้องช่วยเหลือแบบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือหนึ่งก็คือลองเอามือตบที่ตำแหน่งระหว่างสะบักทั้งสองข้างเพื่อเหมือนเป็นแรงดันนะคะให้อาหารมันหลุดออกมาแต่ถ้าเกิดสมมติใช้วิธีเบาๆแล้วมันไม่เวิร์กก็ต้องเอากำปั้นไปกดบริเวณหน้าท้องโดยเราเนี่ยเดินจากยืนจากด้านหลังแล้วก็ดันกำปั้นเข้าหาตัวผู้ดูแลค่ะในภาพออกใช่ไหมคะเหมือนเราพยายามจะกระทุ้งอะไรสักอย่างโดยออกแรงเข้าหาตัวผู้ดูแลอันนี้ก็จะเป็นการออกแรงกดเพื่อให้อาหารที่ติดในหลอดคอมันหลุดออกมาอันนี้อยากให้บรรจุลงไปในหลักสูตรในการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยค่ะใช่เพราะว่ามีหลายครั้งที่เด็กใครๆก็สำลักได้ค่ะเด็กก็มี
ผู้ใหญ่ก็มีใชค่ะ่อันในชี้่อันนี้จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าปกติเราอะสมองคนเราอะขาดอากาศได้แค่4 นาทีคแล่้ะวถ้าคนดูแลไม่ได้อะก็ผู้สูงอายุก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได้เลยมันน่ากลัวตรงเนี้ยเพราะว่ามันแค่สี่นาทีเองสั้ในชๆน่ะคะแบบแต่คนที่มีอะไรไปติดตรงหลอดลมอ่ะเขาทรมานมากเลยอ่ะในหายใแจต่ลไะม่วไิด้นาทเลียใช่ใช่ใชน่ี่ค่ะอาจารย์คะมันต้องแบบแล้วยังไงคะมันนำไปสู่ถึงการที่แบบเสียชีวิตได้แค่แบบจากการแบบอุ๊ยสำลักที่เราคุยมาเนี่ยมันก็ยังพอมีจุดที่แก้ไขได้แต่ว่าถ้าแบบโหอาการหนักคืออย่างที่ของคุณแม่เนี่ยคือเข้า ICU ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันไปถึงตรงจุดไหนคะที่มันทำให้เกิดความรุนแรงได้ขนาดนี้ถึงแบบว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาหรือบางทีอาจจะเสียชีวิตได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือความจริงอ่ะผู้สูงอายุอะค่ะจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหรือไม่ก็จากการขาดอากาศหายใจค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องให้การพยาบาลให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกคนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยสำลักแค่นี้เนี่ยก็ไม่คาดคิดเหมือนกันสำลักแค่นี้ใช่ไหมคะจะนําไปสู่ของการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งแบบความรู้สึกของคนโดยทั่วไปค่ะอาจารย์ว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะต้องได้รับการบาดเจ็บหรือว่ามีอุบัติเหตุมาแล้วมันเข้ามาทางบาดแผลหรืออะไรอย่างนั้นไปจริงๆมันไม่ใช่นะก็ความจริงโอกาสการสำลักเนี่ยค่ะมันนอกจากจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดอันนั้นนี่คือเหมือนเป็นเอนพอยแล้วนะแต่ตอนแรกเลยนะก็อาจจะติดเชื้อในปอดก่อนเกิดภาวะปอดบวมเพราะว่าตัวเศษอาหารอ่ะมันเข้าไปติดในปอดมันใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยไปให้การช่วยเหลือไม่ทันเขาก็มีโอกาสที่การติดเชื้อนั้นจะแพร่กระจายไปทั้งตัวก็ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้เหมือนกับอาจารยใ์ชจะ่บอกว่าจริงๆแล้วเศษอาหารพวกเนี้ยมันควรไปอยู่ในกระเพาะอาหารมันไใมช่ได้่ควรอยู่ในปอดมันไม่ควรไปอยู่ที่อื่นใช่แล้วนะเพราะว่าค่ะมันอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วมคัน่ะก็อาจจะมีความไม่สะอาดหรือมันก็มันสิ่งแปลกปลอมแหละร่างกายของเรามันพยายามที่จะกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วอะแต่อันนี้มันดันไปอยู่ในปอดติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่าเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่ามันไม่ได้บอกว่าการสำลักครั้งเดียวก็จะนำไปสู่อะไรต่างๆเหล่านี้ความรุนแรงได้แต่บางทีมันอาจจะต้องสังเกตความที่เล็กๆน้อยๆมาเช่นมีการสำลักอยู่บ่อยครั้งหรือแบบเอาละมีการสำลักครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งที่สองนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคนไข้มีอาการแบบที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอาการแบบไหนต้องพาไปพบแพทย์ก็ควรจะพาไปพบคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกิจกรรมบำบัดเพคื่่อะให้เขาเนี่ยสามารถวางแผนการดูแลวางแผนการฟื้นฟูให้คนไข้อะค่ะสามารถกลับมาทานอาหารได้อย่างปกติสุขลดโอค่กะาสการสำลักได้ค่ะนะก็ต้องช่วยกันสังเกตช่วยกันดูแลนะคะแค่เราธรรมดาปกติที่เรายังไม่ได้อายุมากสำลักทีนึงก็หน้าดำหน้าแดงแล้วนะคะไอใช่จนแคบ่บะน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เล็กๆน้อยๆคือต้องใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นในความที่เขาเป็นผู้สูงอายุนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะช่วยกันดูแลผู้สูงอายุของเรากันได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่คะ่ะอาจสาวัสรยด์ีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ลักษณะของคนที่ไม่มีความสุขมีอาการคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าแต่ไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีความสุขเป็นอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับอาการที่พวกเรามักจะเป็นห่วงกันในปัจจุบันนี้ที่ดูไม่มีความสุขก็คือพวกโรคซึมเศร้าค่ะนะคะหรือรู้สึกอาการเศร้ามันหม่นหมองมันหดหู่นะคะ
แต่คนที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันจะมีทั้งเศร้าหม่นหมองหดหู่หงุดหงิดปี๊ดแตกง่ายเวียงวีนนะคะน้อยใจง่ายไม่มีความสุขนะคะเบื่อไปหมดทุกอย่างเบื่อโลกเบื่อตัวเองซึมกระทือสังกระตาย ไม่ยินดียินร้ายไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเฉยไปหมดนะคะรู้สึกว่างเปล่าเหมือนกับทุกๆวันเนี่ยมันก็เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วเล่าๆนะคะไม่มีความสุขแต่ก็บอกไม่ได้ว่าทุกอะไรมันมีแต่ความสงสัยว่าทำไมเราคนอื่นเขามีความสุขทำไมฉันไม่มีความสุขรู้สึกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจลืมตาขึ้นมาก็เหนื่อยละนะคะเหนื่อยแล้วก็อยากจะแซงว่าตัวเองสบายดีไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ยังมีอาการท้อแท้นะคะหดหู่สิ้นหวังรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านะคะจิตตกไม่มีสาเหตุร้องไห้ง่ายขึ้นค่ะเศร้านะคะฟังดูแล้วนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็จันวิภาขอใช้คำว่าเป็นลักษณะที่ไม่สามารถสัมผัสกับความสุขได้เลยอันลักษณะใหญ่ๆก็คือหงุดหงิดเบื่อเศร้าท้อห่อเหี่ยวสังกตายนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยดูว่าเศร้าเลยนะคะแต่มันจะมีอาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยบางทีไปกินเอายาซึมเศร้าทั้งนั้นที่มันไม่ใช่อ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขากำจำกัดความอันนี้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมันคือโรคสูญเสียความสามารถในการมีความสุขบางคนไม่รู้สึกตัวค่ะว่าเป็นโรคนี้แต่คิดว่าทำไมอ่ะฉันตื่นมาฉันก็เบื่อไปหมดเลยทำอะไรก็ไม่มีความสุขกินของอร่อยก็ไม่อร่อยต่อให้เพื่อนเอาของขวัญของกำนันเอาทองมาให้เอาเงินมาวางให้มันก็เฉยเฉยชืดชานึกออกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วการแก้ไขเนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.